ค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับโดยครับค่ะวันนี้ก็วอลลุ่มค่อนข้างเยอะนะคะก็ถือเป็นแรงกลับเข้ามาสู้นะครับหลังจากลงไปทำโลนะครับที่ 1,560 นะครับอันนี้แง่ของการดิดกลับนะครับก็ให้แนวต้านนะครับเอาไว้ที่ 1,580 นะครับการดิดกลับในช่วงสั้นเนี่ยถ้าขึ้นไปทดสอบก็น่าจะมีแรงขายนะครับกดออกมาสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปตั้งหลักแถวๆ 1,560 อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนั้นจะเป็นเรียกว่าจังหวะที่ลุ้นในแง่ของการดิดกลับนะครับในช่วงสั้นได้ครับผมค่ะแนวโน้มนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของการเรียกว่าไซด์เวย์นะครับออกด้านข้างนะครับในกรอบแนวรับนะครับที่1,560กับ1,580เนี่ยเป็นแนวต้านครับผมแนวต้านนะคะเอาล่ะแล้วหุ้นราคาหุ้นรายตัวหุ้นนะครับในช่วงเช้าที่ดูกันนะครับดู2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นตัวของบำรุงราชนะครับย่อลงมานะครับแล้วก็มีการดีดกลับก็แนวโน้มยังแข็งแกร่งนะครับในตัวของบำรุงราษฎร์นะครับก็ดูซื้อนะครับ184กับ183นะครับค่ะแล้วก็ในตัวของผลธัญญะนะครับช่วงเช้าที่ดูการประมาณ 3.54 3.56 นะครับอ่อนตัวลงมาในช่วงสั้นนะครับแต่ว่าในแง่ของโครงสร้างเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะครับกลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็ตรงนี้ยังขอลุ้นต่อนะครับแล้วก็ให้จุด stop loss นะครับในวันพรุ่งนี้ที่ 3.84 ถ้าหลุดนะครับต้อง stop loss ในแง่ของการเข้าซื้อกินกำไรด้วยครับผมค่ะก็เป็น2ตัวนะคะมีสัญญาณตัวไหนเพิ่มเติมไหมคะครับจะเป็นตัวของSNC ครับผม SNC ใช่ครับค่ะตัวของSNC นะครับโครงสร้างเนี่ยมีสัญญาณการฟื้นนะครับในระยะสั้นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กรอบในช่วงสั้นเนี่ยก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพนะครับดูรับที่ 15.8 นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ 15.6 นะครับน่าจะเป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรได้นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับให้ไว้ที่17บาทนะครับ17บาทน่าจะมีโอกาสติดกลับนะครับขึ้นไปทดสอบบริเวณ17บาทอีกสักรอบหนึ่งสำหรับตัวของ SNC ครับผมหลุด 15.60 หลุด 15.5 นะครับเป็นจุด stop loss ครับสำหรับตัวของ SNC ครับผม stop loss นะคะ SNC ใช่ครับค่ะก็มีเพิ่มมา1ตัวนะคะใช่ครับใช่ครับตลาดมันเป็นไซด์เวย์ในออกด้านข้างนะครับที่เดี๋ยวว่าด่านใหญ่ที่ 1,580 เนี่ยมันเริ่มมีแรงกดดันออกมานะครับแล้วก็วันนี้ระยะสั้นที่มันดีดกลับขึ้นมาได้เนี่ยก็ยังให้มองแนวต้านที่ 1,580 เป็นด่านใหญ่อยู่ครับผมอ๋อค่ะแล้วในส่วนของตัวเซฟ50ล่ะคะครับตัวของ S50H17 นะครับเมื่อเช้านะครับทดสอบรับที่ไปทำโลนะครับไปทำโลที่975นะครับแล้วก็มีการดีดกลับนะครับคนที่มีในฝั่งช็อตอยู่นะครับยังสามารถถือต่อได้นะครับถือต่อได้นะครับ986นะครับจะเป็นจุด stop loss สำหรับการopen short นะครับสำหรับการฟื้นกลับในรอบนี้ครับ986จะเป็นจุด stop loss ในฝั่ง short ครับผมค่ะแล้วรับนะครับให้ดูที่976นะครับ976น่าจะลงไปทดสอบอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใกล้ๆ970น่าจะมีการรีบาวด์นะครับช่วงนี้ก็เล่นเป็นหน้าของการลงแรงดีดกลับขึ้นมานะครับดักช็อตแล้วก็ลงแรงๆก็ติดนะครับทำกำไรสำหรับการโอเพนช็อตครับอย่าเพิ่งหวังลงแรงๆครับเพราะว่าตลาดมันมีแรงสู้อยู่ครับผมค่ะแล้วทองคำราคาทองคำนะครับก็ดูแนวรับแถวนี้นะครับ 24,50 นะครับใกล้ๆแนวต้านแถวนี้ผมยังดูโอเพนช็อตอยู่นะครับโอเพนช็อตนะครับในตัวของทองนะครับแถวนี้นะครับแล้วก็ใกล้ๆ 20,000 กลมๆนะครับเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปโอเพ่นลองครับทองเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับแต่ว่าลงแรงเนี่ยจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปโอเพ่นลองครับเพราะภาพใหญ่สำหรับทองผมว่าน่าจะมีความน่าสนใจอยู่แต่ต้องใกล้ๆบริเวณ 20,000 ครับผมค่ะเอาล่ะพี่ธีรศักดิ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับก็ในตัวของตลาดนะครับถ้าดูจากการดีดของปตท.นะครับที่ใกล้ๆบริเวณ400เนี่ยโอกาสเรียกว่าทะลุกลับมันน่าจะยากนะครับมันน่าจะยากน่าจะเป็นเรื่องของการเรียกว่าดีดตัวขึ้นมาเพราะนั้นในแง่ของจังหวะเนี่ยมันยังมีโอกาสย่อลงไปที่ 1,565 หรือ 1,560 จุดอีกรอบนึงครับผมค่ะได้ค่ะพี่ธีรศักดิ์ขอบคุณมากๆนะคะ
คครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยสำหรับคุณธีรศักดิ์ธนรากุลค่ะจากบล.CIMB ประเทศไทยนะคะ